เรื่องดีๆผ่านไปเรามาที่เรื่องแซ่บๆกันบ้างดีกว่านะครับเมีย2018ครับนี่กำลังอยู่ในกระแสเลยทีเดียวแต่นี่คือเรื่องจริงนะนี่คือชีวิตจริงไม่ใช่ในละครถูกต้องซึ่งเราก็ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าเฮ้ยเขาจะมาอะไรยังไงเพราะยังไม่มีใครออกมาเคลียร์เลยครับเพียงแต่ว่ามีการโพสต์ข้อความของคุณเป้ยปานวาดนั่นเองซึ่งเป็นคุณแม่ใกล้คลอดแล้วนะครับโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาครับเป็นภาพบทสนทนาของสาวปริศนามีใจความในทำนองว่ากล่าวตักเตือนแหละอย่าไปยุ่งกับคนมีลูกมีเมียแล้วเลยและที่สำคัญเนี่ยยังเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักเป็นอย่างดีด้วยนะครับในบทสนทนาเนี่ยมี2คนนะมีตัวละคร2ตัวตัวหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของพี่เป้ยอีกตัวละครหนึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงที่อาจจะมีเอี่ยวกับครอบครัวของพี่เป้ยนี่คือข้อสันนิษฐานนะอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะตามที่อ่านเราไม่ฟันใดทั้งสิ้นแต่เชื่อว่าใครอ่านก็คิดแบบอ๋องนี่แหละครับแต่เรายังไม่ฟันธงเพราะเขายังไม่ออกมายอมรับประเด็นทั้งสิ้นเพื่อนของคุณเป้ยบอกว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้อง ไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะเฮ้ย มันต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นเลยเหรอครับขอโทษ สังคมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะ เขาท้องอยู่ด้วยนะครับอีกฝ่ายนึงพูดว่าส่วนตัวหนูชื่นชอบพี่กับพี่เป้ยมันไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วหนูก็จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกถูกต้องนี่ก็ต้องทำเสียงขนาดนั้นเลยครับเราว่าเสียงเพื่อนเนี่ยพีคแล้วนะมาเจอเสียงคู่กรณีพีคกว่าในสเต็ปหลายสเต็ปเลยทีเดียวครับก็มีการโพสต์แบบนี้ขึ้นพี่เป้ยก็มีการแคปชั่นอีกบอกว่าน้องคะพี่กำลังจะคลอดลูกเดือนหน้าถ้าน้องบอกว่าชื่นชอบพี่จริงๆอย่าทำกับพี่แบบนี้โอ้โหหลังจากโพสต์ไปเสร็จปั๊บนี่นะครับก็มีเพื่อนๆเนี่ยส่งกำลังใจมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนิงปณิตาก็บอกว่าแฮชแท็กเมียหลวงยืนหนึ่ง always be here for you นะครับคุณบีน้ำทิพย์กอดๆนะกำลังใจเพียบคุณแม่สุดสวยทรงพลังคุณกระแตกอดๆนะเพื่อนกอรักมอนะครับคุณเอพรทิพย์บอกว่าอย่าทำคนท้องแซ่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกอดนะอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตให้ความสนใจมากๆเลยนะครับก็คือคอมเมนต์ของคุณแอฟทักษอรบอกว่าเพื่อลูกทั้งสองเป้ยทำได้ค่ะนี่คุณแอฟบอกเพื่อลูกหลักทั้งสองเป้ยทำได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านเพื่อนซีอย่างคุณเมย์และคุณหนิงนะครับก็ได้มีการโพสต์ใน Instagram ของตัวเองเป็นภาพนะครับนี่ให้กำลังใจเพื่อนเช่นกันบอกว่าเงินซื้อบ้านได้แต่ซื้อครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้ความรักก็เช่นกันมีรักแท้ดูแลดีๆรักไม่มีดูแลตัวเองนะคะGood night นี่อันนี้คุณเมย์พิชนาธบอกดูโลเคชั่นหรือยังชุมชนเมียหลวงถูกนะ คือตอนนี้เราจับต้นชนปลายได้จากบรรดาเพื่อนๆเลยนะครับอยู่มันเหมือนว่ามันมี something wrong เกิดขึ้นมันมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆคุณหนิงปณิตาโพสเช่นกันเป็นภาพของตัวเองแล้วก็ลูกๆนะครับแล้วก็มีคุณเป้ยด้วยตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้ๆตลอดนะรู้ใช่ไหมรักปานนะอยากจะกลับไปกอดซะตอนนี้เลยเข้าใจที่สุดเข้มแข็งไม่มีใครทำอะไรครอบครัวเราได้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้แน่จากบทสนทนาถึงแม้ไม่มีใครออกมาพูดอะไรแต่จากการโพสต์ของไม่ว่าจะเป็นคุณหนิงเอ๋ยที่แฮชแท็กว่าอะไรเมียหลวงยืนหนึ่งครับหรือในสถานที่ของคุณเมย์ชุมชนเมียหลวงชุมชนเมียหลวงเราก็น่าจะรู้ได้ว่าน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกิ๊กกิ๊กกักกักอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปก่อนจะมีศึกทวงผัวอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณเป้ยเองก็เคยออกมายอมรับนะตอนประมาณช่วงเนี้ยของปี59ว่าตนเองและสามีเนี่ยเคยมีปัญหาในครอบครัวกันมาก่อนแต่ณขณะนั้นทุกคนหันหน้าเข้าหากันจับมือกันให้อภัยกันและเรื่องก็ไม่ได้ใหญ่โตก็ข้ามผ่านมาได้ทุกอย่างสามารถเคลียร์กันได้อย่างเรียบร้อยจำได้ไหมพี่ตอนนั้นมีอักษรย่อเหมือนกันใช่ที่แบบว่าสามีของนางร้ายซุกกิ๊กจำได้ป่ะเออนั่นแหละก็มีการออกมายอมรับกันเกิดขึ้นครั้งนี้เรารู้อยู่เท่านี้สิ่งที่เราพูดทั้งหมดเป็นการสันนิษฐานทั้งสิ้นจะจริงไม่จริงแค่ไหนเดี๋ยวรอเจ้าตัวเจ้าตัวออกมาพูดอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะไม่อาจจะเป็นแค่ข้อสงสัยก็ได้เพราะว่าสุภาพสตรีในบทสนทนาเขาบอกมันไม่มีอะไรจริงๆแต่ถ้าไม่มีอะไรเอาจริงๆนะในฐานะที่เป็นเมียและคนเดียวแล้วก็ไม่มีเมียหลวงอะไรเมียน้อยอะไรทั้งสิ้นอ่ะถ้ามันต้องสุดทนจริงๆถูกไหมครับคุณแจนถูกต้อง ออกมาโพสต์แบบนี้ต้องเอามือลูบไหล่เลยทีเดียวว่าคนตามเขาอยู่เท่าไหร่เกือบ5 ล้านถูกต้องนึกออกแต่เอาจริงนะเรื่องแบบเนี้ย
รับไม่ได้หรอกครับเนาะนะครับอ่ะยังไงก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายด้วยละกันนะครับก็รอว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวจะออกมาพูดทางคุณเป้ยเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทอย่างพี่หนิงปณิตาคุณเมพิชญาณเองนะครับก็คงต้องติดตามกัน